ผู้ชมครับเราไล่ล่ากันต่อนะครับผ่านมา 4-5 วันแล้วหลังจากการหลบหนีของเสียแป้งนาโนดนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดไปพบเบาะแสสำคัญซึ่งเป็นรถที่เขาใช้ในการหลบหนีนะครับพบว่าถูกไปจอดไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งก็เลยชวนให้สงสัยนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะยังคงกบดานอยู่ในประเทศไทยของเราหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการสับขาหลอกหลบหนีออกไปต่างประเทศแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับความคืบหน้าล่าสุดกรณีติดตามตัวนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนายโหนดพร้อมกับสมุนอีก2รายที่จังหวัดพัทลุงหลังจากหลบหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับชุดสืบสวน2ภาคเลยนะครับก็คือภาค8กับภาค9ระดมกำลังค้นหาหลักฐานแล้วก็ไปเจอเบาะแสสำคัญนะครับเป็นรถกระบะคันสีขาวต้องสงสัย1ในผู้ต้องหาเนี่ยขับหลบหนีไปที่จังหวัดสตูลโดยถูกเอาไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์นี่มีชื่อว่าสำนักสงฆ์บ้านยายขลุ่ยหมู่ที่6ตำบลร่มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงจะอยู่ห่างจากจุดตัวเมืองไปสักประมาณ15กิโลเมตรซึ่งในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกสุริยาปัญญามังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงพร้อมชุดสืบสวนและก็หน่วย EOD พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบรถกระบะคันนี้ยี่ห้อมิตซูบิชิไทรตันสีขาว4ประตูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้าก็ไม่ติดหลังก็ไม่ติดนะครับในตัวรถเนี่ยพบแต่เพียงแว่นตา2อันแล้วก็หน้ากากอนามัยอีก1ชิ้นตรวจสอบเลขตัวถังพบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยมีหมายเลขทะเบียนกไก่จจ9094พัทลุงมีนางจิตราชุมศรีนะครับเป็นแม่ของนายปอยนะครับปอยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่พาเสียแป้งเนี่ยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลพบว่าเป็นผู้ครอบครองรถจึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานโดยรถคันนี้คาดว่าเป็นคันที่นายจักรีหรือว่าบิ๊กซีขาวแดงนั่งรอในรถก่อนจะนำเสียแป้งเนี่ยขึ้นรถแล้วก็หลบหนีโอ้โหวางแผนกันเป็นฉากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับพอไปจอดอยู่แถวๆสำนักสงฆ์นักข่าวของเราก็เลยไปสอบถามพระภูมิพัฒน์สุทธยาโนเจ้าวาดสำนักสงฆ์บ้านยายกลุ่ยท่านก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเอ๊มันได้ยินเสียงลักษณะคล้ายกับหมาเห่านะหมาที่เลี้ยงไว้ภายในวัดเนี่ยมันเห่าสักประมาณเที่ยงคืนตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากนั้น6โมงเช้าพระก็ออกมาบิณฑบาตแต่เนื่องจากไม่ได้เดินผ่านจุดดังกล่าวนะครับก็เลยไม่ได้เห็นแต่สักประมาณ7โมงเช้าก็มาเห็นรถเนี่ยจอดอยู่ในเบื้องต้นคาดว่านะฮะพบว่าคล้ายกับรถที่ปรากฏในวงจรปิดที่จังหวัดสตูลก็เลยประสานงานให้กับตำรวจเข้ามาตรวจสอบครับคิดว่ามาเข้าน้ำแต่พอจันข้าวเสร็จเนี่ยก็เดินกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็ยังจอดอยู่ก็เลยสงสัยแล้วถ้าเข้าห้องน้ำเนี่ยหรือว่าอุบัติเหตุเป็นอะไรในห้องน้ำเปล่านะเข้าไปแฮมดูก็ไม่เจอคนก็ไม่เจอคนก็ทีนี้ก็เรียกตัวเนี่ยกรรมการเข้ามาพอดีก็เลยคุยให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นี่นะต้องแจ้งกันแหละก็ตำหนิใช่แล้วพอได้ฟังตามนี้ตำรวจก็จะเอากล้องวงจรปิดของสำนักสงฆ์นะครับไปตรวจสอบย้อนหลังเพื่อแกะรอยหาเบาะแสของแป้งนาโนดต่อไปครับล่าสุดนะคะ18นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9พร้อมพวกทำการจับกุมคนนี้เลยคุณผู้ชมนายคเนศทองประจงซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชจับได้ที่หน้าห้องน้ำโรงฉายภาพยนตร์ที่ห้างไดอาน่าชั้น4ขณะไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อนะคะพอไปสอบถามเบื้องต้นนายคเนศให้การยอมรับบอกว่าไปเยี่ยมนายชวริตหรือว่าเสียแป้งที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่20ตุลาคมจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาครีมตัดเหล็กกับปืนไปให้นายชวริตค่ะไปช่วยเหลือตอนไหนผมไม่ใช่ไปช่วยเหลือแต่ผมแบกถุงถือถุงใส่ปืนไว้ในถุงทีมตัดเรียบร้อยใครถือไม่เอาไปคุณช่วยพิกหน่อยคุณหมายถึงว่าคุณนั่นแหละมีกล้องหมดลงมาเขาได้กล้องมาหมดแล้วนะแล้วผมไปถูกตัวหรอจุดประสงค์ผมเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาเป็นเดินทางไปไหนไม่ได้บอกเลยแล้ววันที่22คุณไปด้วยไหมคุณมาใครวันที่20ทั้งคืนนะสำหรับนายคเนศเป็นผู้ต้องหาที่พบในภาพวงจรปิดนะคะเดินถือกระเป๋าสีดำเดินเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไปให้นายชวลิตถึงเตียงก่อนจะพานายชวลิตหรือว่าเสียแป้งหลบหนีด้วยค่ะเหมือนจะรู้นะฮะว่าโดนจับเนี่ยรีบไปดูสัปเหร่อก่อนเลยใช่ค่ะนะเพราะว่าโดนจับแล้วเนี่ยไม่รู้จะได้ประกันตัวหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมครับ